คุณซานนะฮะคุณซานนี่เป็นพุทธไหมคือแม่เป็นคนจีนอยู่ภาคใต้แล้วพ่อเนี่ยเชื้ออิสลามพ่อเป็นคนแพร่แล้วแม่เนี่ยเป็นคนจังหวัดกระบี่แต่ว่าพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วก็มาทำงานอยู่ที่สระบุรีก็เลยเกิดเป็นคนสระบุรีแต่ณปัจจุบันตอนนี้ทำงานอยู่พิษณุโลกที่ผมถามว่าเป็นคนพุทธไหมเนี่ยเพราะชื่อซานแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นทางมุสลิมไม่ใช่ไม่ใช่พี่มันเป็นชื่อแต่ว่าเขาจริงๆในชื่อเฟซมันเป็นชื่อซานฮาวซานฮาวภาษาจีนเป็นทางจีนใช่ภาษาจีนแปลว่าความดี3ประการคือคิดดีพูดดีทำดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชื่อจริงนะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ในเฟซแต่เพื่อนๆก็จะเรียกซานฮาวอะไรอย่างนี้แหละหรือซานเหมือนที่พวกพี่เรียกกันนี่แหละหรืออย่างมุสลิมเขาก็จะใช้เป็นแบบว่าแฟซานอ๋อใช่ใช่เขาก็จะมีฟิลแบบประมาณนี้มันก็มีชื่ออิสลามนะเพราะพ่อกินอิสลามเนี่ยแต่แม่เป็นคนจีนแต่ว่าก็คือชื่อกูซุมแต่เรานับถือพุทธนะเพราะเราจะไปทางจีนมากกว่าความรู้สึกเราจะชอบไปทางคนจีนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราเติบโตที่ภาคใต้แต่เราพูดใต้ไม่ได้นะพอโตขึ้นเราก็มาเรียนหนังสือที่สระบุรีแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ภาคใต้ด้วยเรื่องของเรื่องไม่เกี่ยวกับภาคใต้ครับผมก็คือโดนเพื่อนทำของขายทำของคุณใส่ใส่มันเป็นของอิสลามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณซานเนี่ยคือปกติก็ทำงานปกติไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมีไหมมันเหตุมันเกิดจากความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันอันนี้เพื่อนสนิทเลยเหรอใช่ใช่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วความที่เรามีปัญหากันปุ๊บคือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรารักกันมากเวลาเกลียดกันมันก็เลยเกลียดกันมากหรือเปล่ายิ่งรักมากยิ่งเกลียดมากยิ่งเจ็บยิ่งรักยิ่งเจ็บเวลาโดนใช่ใช่อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนในความคิดของเราเนาะเพราะว่าคือท้าความนี่คือเราอะเห็นเรื่องหมายถึงว่าเราเห็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของปกติไม่ใช่เป็นโรคปกติตั้งแต่เด็กแล้วครับเรื่องก็คือว่าคือเราอะทำงานด้วยกันแล้วย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์เนาะเราถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเราก็จะต้องแบบล้างถ่ายรูปคู่กันก็ต้องล้างกี่รูปแล้วก็คู่กันก็ต้องล้างแบ่งกันคนละชุดอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติด้วยความที่ว่าเราสนิทกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยจนวันนึงเรามีปัญหากันแล้วที่ทำงานเราเนี่ยท้าวความนิดนึงเราคือการทำงานห้างเนาะแล้วมันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ในห้างอ่ะพี่เจพี่เอ๋นึกออกเนาะก็หมายความว่าความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันไปไหนด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันแล้วร้านเราก็อยู่ติดกันไงก็คืออยู่เขาก็อยู่ข้างหน้าร้านเราไงซึ่งพอเราถูกกันปุ๊บมันก็เห็นกันทุกวันไงแล้วมันเข้าทำนองยิ่งเกลียดยิ่งเจอนะไปห้องน้ำไปทานข้าวไปซูเปอร์ไปซื้อของไปเดินบินให้ลูกค้าก็จะไปเจอกันหมดใช่เราถึงเข้าใจเลยว่าอ๋อยิ่งเกลียดยิ่งเจอมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยคือก็จะบอกนิดนึงว่าคนที่ทำงานห้างเนี่ยทำงานห้างนานๆเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าในห้างอ่ะฝุ่นมันเยอะมันไม่มีที่กรองอากาศทุกคนร้อยทั้งร้อยจะเป็นภูมิแพ้ทีนี้คือการเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาจนจำความได้ถึงทุกคนเราไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยแค่ว่าไม่สบายกินยาแล้วเราก็นอน 2-3 วันแล้วก็หายแต่เพื่อนคนนี้เขาอ่ะมีนิสัยที่ว่าเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนเพราะเรารู้จักว่าเวลาที่เขาสนิทกับเราเดี๋ยวเวลาเขาไม่ชอบเขาจะพูดแล้วเขาจะว่าอะไรคือเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะอะไรเงี้ยเรื่องมันก็เลยเกิดตรงที่ว่าพอเราเลิกคุยกันไปละ 2-3 ปีอะแต่เรายังต้องทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็อยู่หน้าร้านกันแล้วก็เห็นหน้ากันทุกวันมันก็เป็นความที่คือการที่เราพูดกันใครนิดนึงมันก็เหมือนเป็นการนินทาอีกคนนึงคนที่เราไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยโอเคเข้าสู่เรื่องทำของเลยมาเดี๋ยวเราเล่าประวัติเยอะไปแล้วเอาเรื่องทำของเลยมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือวันเราอ่ะเป็นภูมิแพ้แต่เราจะจามไงแล้วเราจะรู้แล้วเราก็จะกินยาแต่ทีเนี้ยมันเป็นคืนวันศุกร์ที่เราเลิกห้างมาใช่ไหมครับแล้วเราก็นอนเนาะอะไรเงี้ย
นอนแล้วตอนเช้าวันเสาร์ว่าเราต้องไปทำงานตอนเช้าเพราะเราจะเข้าเช้าแต่เราลุกไม่ได้เราปวดเมื่อยตัวร้อนเป็นไข้แล้วก็หนาวร้อนแล้วก็เราไม่มีแรงลุกจากเตียงเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยโทรไปบอกน้องที่ทำงานที่อยู่เคาน์เตอร์เดียวกับเราว่าพี่ไปไม่ได้นะพี่ขอหยุดแล้วก็กินยานอนปกติพอตกกลางคืนคืนวันเสาร์ประมาณเวลาซานจะเจอของพวกเนี้ยเราจะสัมผัสอะไรเงี้ยเราจะเจอตอนหลังเที่ยงคืนเป็นตีหนึ่งตีสองทีเนี้ยเราก็เหมือนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเราก็มีคนน่ะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นมีคนน่ะเป็นเงาดำๆสูงเท่ากับตัวจริงอ่ะนะอะไรเงี้ยสูงเท่าคนจริงอ่ะพูดกับเราว่ามึงระวังมันไว้ให้ดีมันทำของใส่มืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สะดุ้งตื่นเงาแล้วเป็นเงาคนอ่ะสูงเท่าตัวจริงเลยยังขนลุกอยู่เลยพูดในฝันเนี่ยนะพูดในฝันแต่เราเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะเพราะว่าคือซานจะเปิดบทสวดมนต์ที่แม่กวนอิมนอนฟังทุกคืนไงแบบรีลันอ่ะตื่นเมื่อไหร่ก็จะมาปิดแต่หูเรายังได้ยินอยู่ไงยังได้ยินบทสวดทีเนี้ยเงาเนี้ยเดี๋ยวจะท้าวให้ว่าเป็นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเฉลยทีเนี้ยเราก็เลยสะดุ้งตื่นใช่ไหมพี่เจเราก็เลยเอ๊ะทำไมเราฝันแบบนี้วะอะไรเงี้ยปกติเราเป็นคนสวดมนต์นอนทำบุญเราก็ไม่เคยฝันอะไรแบบนี้ทีนี้ตอนเช้าวันอาทิตย์เราก็ตื่นมาแต่เราเอกใจแล้วล่ะเพราะเราสัมผัสเรื่องพวกนี้เราเคยเจอมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอกใจเราก็มานั่งทบทวนว่าเอ้าปกติเราอ่ะเป็นคนภูมิแพ้เวลาที่เราอยู่ที่ห้างอ่ะถ้าเราจะไม่สบายเราจะไอหรือจามก่อนนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วเราถึงจะกลับมากินยาแต่อันนี้เราไม่ได้ไอไม่ได้ตื้อไม่ได้จามอะไรเลยเราก็เลยว่าหรือว่าอาจจะเป็นเงาดำที่เตือนเราแล้วเราก็ซุดเลยไงพี่เพราะเราไม่อาการว่าเราจะไม่สบายไง uh-huh. อยู่ดีแล้วก็ซุดวันเสาร์ uh-huh. เราก็เลยนึกขึ้นได้ละเราก็เลยคือที่ห้องอ่ะมีน้ำมนต์ของพระพุทธราชอยู่แล้วเนาะเวลาไปวัดนะ uh-huh. ก็จะบูชามา uh-huh. ก็เลยจุดธูปสวดมนต์หลวงพระพุทธราชแล้วก็อธิษฐานขอน้ำมนต์หลวงพระพุทธราชเนี่ย uh-huh. มาดื่มแล้วก็ผสมน้ำอาบขอไล่สิ่งเสนียดอปีจังไรคุณใส่มนต์ดำให้คนจากตัวเรามาทางไหนกลับไปทางนั้นเพราะเราคิดว่าเราคิดดีพูดดีทำดีเราไม่ทำร้ายใครอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดขาวนะชุดขาวทั้งวันอาทิตย์นั้นตั้งแต่ตื่นมานะอาบน้ำแต่งตัวอะไร ก็อยู่ในห้องแต่ว่าอาการเราก็ยังเหมือนเป็นไข้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็กินยาแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็ยังใส่ชุดขาวอยู่สวดมนต์จนกลางคืนเนี่ยสามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยจนเช้าวันใหม่อ่ะพี่เจรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะตื่นมาปกติเหมือนเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยเหมือนเราพร้อมที่จะไปทำงานของวันใหม่หลังจากได้รับน้ำมนต์เมื่อคืนนั้นแล้วใช่กำลังจะบอกว่าไออาการเจ็บป่วยหรือตอนที่ไอแล้วรู้สึกเป็นขึ้นมาเนี่ยนั่นคือของเหรอหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าจะเชื่อเราต้องมีสติถูกไหมพี่แต่ว่าคือเราเป็นภูมิแพ้ไงเพราะเราทำงานห้างมา10 กว่าปีแล้วไงก็คิดว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ใช่แต่นี่เราไม่ได้อายไงตอนที่เราซุดอ่ะคือวันรุ่งขึ้นวันเสาร์เราซุดเลยเราไม่ได้อายไม่ได้จามเตือนเราเลยไงกับสองเราไม่ได้คิดเรื่องถึงเรื่องพวกนี้แต่ว่าในฝันน่ะมีเงาดำมาบอกเราถูกปะว่ามึงระวังขอโทษข้ามไปนิดนึงว่าตอนที่ท่านบอกว่ามึงระวังตัวไว้ให้ดีอีนี่ทำของใส่มือพอท่านพูดจบปุ๊บเป็นรูปหน้าเพื่อนเราคนนี้เลยแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ยพี่เจพี่เอ๋อะไรเงี้ยเราไม่เคยมีปัญหากับใครเลยอย่างเงี้ยเรายิ่งเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยไงเพราะเรากลับมาทบทวนดูคือเราไม่ได้ไอจามเหมือนทุกทีไงมันไม่มีสัญญาณเตือนว่าเราจะไม่สบายแล้วรูปแล้วเราก็ไม่ได้คิดเรื่ององค์เทพเทวาอะไรเงี้ยอยู่ดีเราก็มาฝันแล้วท่านบอกเราแล้วพี่เจรู้ไหมว่าเราก็มาปฏิปต่อเรื่องว่าอ้าวใช่สิว่าเพื่อนคนนี้เราเป็นเจ้าคิดเจ้าแค่อ้าวแล้วขอโทษน้องพูดอยู่ไม่พอเอ้ามันมีรูปกูกับมึงที่ถ่ายคู่กันนี่มึงก็ต้องส่งอินเอสไปให้แม่มึงที่ภาคใต้สิเพราะกูก็เป็นคนใต้กูก็ต้องรู้ของอิสลามสิของแขกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไปติดต่อเรื่องราวหลายๆเรื่องไงเรายิ่งมั่นใจ100%แล้วพอเราดีขึ้นเรามั่นใจ100%ปุ๊บเราก็โทรบอกน้องเลยว่าวันนี้เข้าสายไปเลยนะพี่จะไปทำงานตอนเช้าอุ้ยเราอะขอโทษข้ามไปนิดนึงวันที่เราบอกน้องว่าเราไม่สบายเราก็ถามถึงเขาไงว่าเพื่อนเราคนนี้มาถามหาเราไหมเพื่อนน้องรุ่นน้องเราก็บอกมาถามบอกว่าพี่มึงไม่มาทำงานหรออะไรเงี้ยแล้วพอน้องเราอะบอกว่าพี่เขาไม่สบาย
แล้วพี่เจพี่เอรู้ไหมว่าเขาทำไมเขาบอกหัวล้อสะใจน้องบอกอ่ะเรายังนึกภาพเวลาคือเขาหัวล้อสะใจใครหรือหัวล้อสะใจเนี่ยเรายังนึกภาพเขาออกเลยเพราะเราเป็นเพื่อนซีเขาไงเราสนิทกันมากไงว่าเวลาเขาทำใครเจ็บมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ถูกใจเออเวลาที่เขาสะใจอะไรของเขาที่เขาเออนั่นแหละเราคุยถึงตอนเนี้ยที่เล่าให้ฟังเรายังนึกภาพของเขาออกเลยว่าเวลาเขาสะใจเป็นยังไงคนมันโดนนะเนาะใช่เสร็จแล้วทีนี้วันเช้าวันจันทร์เราก็รีบโทรบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ไปทำงานน้องก็ตกใจอ้าวทำไมหายแล้วว่าวันนั้นมันแย่มากเพราะเราลุกไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าแต่คือน้องคนรุ่นน้องเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเรามีปัญหากันตลอดเขารู้หมดแล้วอย่างน้องรุ่นน้องเราเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เลยเล่าเขาฟังแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องบอกมันนะว่าพี่จะไปทำงานพอเราไปตอนเช้าทำงานใช่ไหมพี่เจเขาเจอหน้าเราเขาตกใจอ่ะแบบสะดุ้งอยู่หน้าสีหน้าเขาเปลี่ยนสีอ่ะประมาณว่าเราอ่านหน้าเขาออกว่าอะไรรู้ไหมว่าทำไมมึงไม่เป็นอะไรหรือว่าทำไมมึงไม่ตายอะไรประมาณเนี้ยคิดดูดิเรายังขนลุกอยู่เลยอ่ะใช่นั่นแหละเขาตกใจแล้วเขาเดินหนีเราอย่างไวเลยนะคือพี่เจคนโดนของอย่างที่เราคือแม้เราเป็นคนใต้อย่างที่ของอิสลามอ่ะก็เป็นน้องๆของเขมรนะพี่ซึ่งของเขมรแก้ยากสุดแต่ของอิสลามก็ไม่ใช่แก้ง่ายซึ่งเราอ่ะเราก็มีเชื้อคนใต้เนาะเราก็พอรู้เรื่องพวกนี้ไงซึ่งเขาก็คงจะรู้เหมือนกันว่าทำไมมึงไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยที่เขาตกใจเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นั้นมาเราก็ระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่สวดมนต์อยู่แล้วแล้วเราก็ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำงานไปกลับนะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะดวงเราอาจจะตกก็ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าดวงเราดีหรือดวงเราไม่ดีเพราะฉะนั้นคงควรจะพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวแม้แต่ว่ายันอากงหัวอากงอ่ะเฮงเจียจานก็มีนะแต่ว่าที่พิษณุโลกที่พิษณุโลกแล้วเงาอ่ะเฉลยพี่เจเก๋รู้ไหมว่าคือใครครับก็คือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเป็นรูปองค์ปั้นที่ซานบูชาอยู่ในห้องเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ว่าใช่แต่เราเคยไปดูหมอดูครั้งหนึ่งแล้วว่ามีหมอดูทักเราว่ามีผู้ชายติดตามเรานะกับผู้หญิงชุดขาวครับเนี่ยเราก็เลยรู้ละตอนแรกเราไม่รู้เรารู้ว่าคือเราเป็นคนจีนเนาะเจ้าแม่คุณอิมาเรารู้แล้วแหละแต่ผู้ชายเราไม่รู้อะไรเงี้ยทีนี้ก็กลายเป็นว่าเรากลับไปเกาะสีชังเราก็เลยเอ๊ะทำไมเหมือนดีใจอ่ะจะลงเรือจะถึงเกาะอะไรเงี้ยทำไมเราดีใจน้ำตาเราจะไหลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกคงเป็นไรอยู่ดีเหมือนจะร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จที่นั่นน่ะจะมีเสด็จพ่อปิยะกับเสด็จเปียกกรมหลวงชุมพรอยู่เราก็เลยถึงบางป้ออะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยเราก็เลยบูแต่ก็คือท่านก็ยังอยู่กับเราเพราะเราก็ยังพอสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยก็เป็นแบบเนี้ยแหละที่เจที่เอคือแต่มันก็น่ากลัวเรื่องแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงมันยังมีอยู่จริงคือแบบบางคนถ้าคนไม่เชื่อคนก็จะเข้าใจว่ามึงบ้ามึงเพ้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันครับแต่ซานอาจจะบอกเพื่อนเสมอว่าไปบ้านใครแปลกที่อะไรเงี้ยแทนอะไรให้กินอยากกินอะไรเงี้ยอยากกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยตัวซานก็จะไม่กินเลยคือถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปซานจริงหรือไปบ้านใครที่เราไม่เคยไปเราจะเตรียมน้ำเตรียมอะไรของกินเราให้เรียบร้อยหรือทานไปให้เรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นเรื่องนี้เรื่องแรกอะนะแต่เรื่องนี้ไม่ได้ไปเล่าในรายการอีกรายการหนึ่งค่ะคนละเรื่องกันก็จบแบบนั้นแหละพี่โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เพื่อนทำของใส่คุณซานเพื่อนยิ่งรักกันเท่าไหร่เนาะยิ่งแบบทะเลาะกันมันยิ่งเจ็บแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยความเจ็บที่คุณทำเนี่ยมันไม่ควรไปลงเอยด้วยการตัดสินใจว่าเราจะทำของใส่คนคนหนึ่งซึ่งผมว่าสุดท้ายเนี่ยการทำของใส่เขาเนี่ยและยิ่งเขารู้ตัวแบบนี้นะพอรู้ตัวว่าใครเป็นคนทำแล้วมันยิ่งจะสะท้อนกลับไปแบบหนักอ่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงอ่ะพี่เจขออนุญาตก็นี่ไงก็จะบอกเนี่ยทุกวันนี้งานเขาก็หนีไปแล้วแล้วเขาก็มีหนี้สินท่วมตัวแล้วก็หนีหนี้หนีสินหนีอะไรไปหาบซาหายไปเลยเพราะว่าอย่างซานอาจจะเวลาสวดมนต์นะเราจะขอแค่ว่าขอให้ลูกอ่ะจงมีบุญบารมีเพิ่มทุกๆครั้งที่ลูกทำบุญดีทำกรรมดีคิดดีพูดดีบารมีลูกจงเกิดขึ้นขอให้ใครก็ตามที่คิดร้ายกับลูกก็ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองตั้งใจอธิษฐานอย่างนี้ตลอดเวลาเราไหว้พระสวดมนต์หรือไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนี่อ่ะเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็หายไปจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาไปเอาน้ำมนต์มาน้ำมนต์ที่วัด
ที่พระพุทธชินราชเข้าไปชินราชเลยนะพี่เจต้องมาแวะนะเดี๋ยวนะเข้าไปเอาเข้าไปเอายังไงอ่ะเดี๋ยวพี่เจมันจะมีตรงก่อนที่เราจะเข้าบวชหลวงพ่อเนี่ยจะมีพระเนี่ยท่านอะไรพูดใหม่ใช่ไหมว่าเออให้มาทำบุญกฐินพระบานะทำบุญจะมีน้ำมนต์ให้เราบูชาอยู่ตรงนี้ขวดแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะให้เป็นจำกัดหน่อยนะว่าขวดละ20บาทอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วเดี๋ยวสร้างขออนุญาตแนะนำว่าพี่เจลองไปที่ศาลสมเด็จพ่อพระนเรศวรนะที่วังจันทร์ไปอยู่ตรงข้ามกันกับข้ามแม่น้ำไปเลยถ้าพี่เจมีเวลานะแล้วก็ไปไหว้อากงเฮ่งเจียที่วัดเขาสมอแข้งนะไปมาแล้วที่นี่กิโลนั่นแหละไปมาแล้วศาลก็ได้หูรู้มาจากที่นี่เมื่อกี้ฟังอยู่ในพูดถึงอากงกันอะไรพี่เอ๋ก็เลยอยากไปเหมือนกันนะแต่คือเป็นคนต่างจังหวัดเนาะกรุงเทพมันไม่ค่อยได้เข้าไงโอกาสนานจะเข้ากรุงเทพทีอันนี้เป็นภูมิแพ้กรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีหลายเรื่องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะโทรกลับมาเล่าให้ฟังอีกได้หลายเรื่องโอเคดีเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจพี่เอน้องซีดีด้วยครับผมที่ให้โอกาสมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณคุณซานขอบคุณคุณซานมากๆนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ